หัวแล้วพยายามจะกวาดล่างครับหัวขาวคู่ครับขยับหลอกจิ้มซ้ายโอ้ตกพุกซ้ายครับดึงที่วารันโดนแข้งซ้ายไปแล้วอับคืนครับวารันบอกไม่กลัวครับไม่กลัวครับพี่ตกพุกซ้ายครับโอ้ยังติดการนะครับพุกซ้ายของบัวขาวพยายามใช้ความใหญ่ครับเข้ามาครับพยายามจะเบียดบัวขาวแต่ว่าตัวเองล้มลงไปก่อนพลิกตัวนิดเดียวเองครับบัวขาวแหมเหลี่ยมตัวยังดีอยู่ครับโอ้โหถีบหน้าครับโอ้โหบาดาลูกพักของขึ้นหรือเปล่าครับแหมไปกระตุกโหนดเสือเลยครับทางด้านของดิมิทรีวารัสครับจับเกี่ยวไว้ครับโอ้โหคืนด้วยแข้งขวายังเข้าไม่เต็มนะครับโอ้ศอกครับเริ่มจะมาครับศอกคืนครับวารัสเอาเข่าครับหักตีเอาครับสองดอกสวยๆแล้วครับบัวขาวโอ้โหเหลี่ยมอาวุธการออกอาวุธนี่ถือว่ายังใช้ได้นะครับที่40จะดึงศอกกลับนะครับโอ้ดิมิทรีวารัสแขนซ้ายมาครับโอ้ดูเหมือนว่าจะแตกนะครับบริเวณสันจมูกของดิมิทรีวารัสครับเจอศอกของบัวขาวเข้าไปมาแล้วครับแหมดั้งแกโด่งซะด้วยครับดิมิทรีได้แผลกลับครับเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับวันนี้แต่ว่าจะเสียสมาธินะครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาครับแรงๆบัวขาวต่อยลำตัวโอ้โหเริ่มจะเล่นของหนักแล้วครับแต่ถ้าใจฝ่อนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับดิมิทรีวารัสวันนี้ก็ถือว่าไม่ประมาทนะครับโอ้โหมีแบ็คคิกครับไม่โดนตุ๊กแผลถากไปบริเวณหน้าอกโอ้โหตุ้ยลำตัวครับบัวขาวเสียบซ้ายโอ้โหอาวุธยังถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับบัวขาวบัญชาเมฆเรื้อเวทีไปนาน3ปีนี่ไม่มีผลเลยครับแต่ต้องดูระยะยาวครับแข้งขวาครับอัดเข้าไปโอ้โหแบบไปลื่นครับหมดยกที่1ครับกลับสู่มรดกเตโชครับสนามกีฬาแห่งชาติกรุงพนมเปญครับประเทศกัมพูชาครับมาลุ้นกันต่อครับในยกที่2กับบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็ดิมิทรีวารัสครับสู้กันในแบบคุณคแมร์ครับยกแรกนี่ก็เรียกเลือดนักสู้ชาวเบลารุสได้แล้วนะครับบัวขาวถือว่าศอกยังคมนะครับทางด้านของบัวขาวบัญชาเมฆครับการออกอาวุธนี่ก็ยังดูลื่นไหลไม่ได้มีทีท่าในการรื้อเวทีเลยนะครับดูแฟนชาวกัมพูชาครับมีความสุขเลยครับวันนี้มาชมมวยกันทุกคนนี่สายตาจับจ้องไปที่เวทีครับขยับนิดขยับหน่อยนิดครับลูกเด็กเล็กแดงวันนี้ผลมาชมเหมือนครับก็ถือว่าเป็นมวยรายการใหญ่รายการนึงนะครับของกัมพูชาครับที่กัมพูชาเองก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่องบายอนทีวีครับแต่ว่าการเข้ามาชมในเวทีนี่โอ้โหจะบอกว่ามันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกเลยครับคนดูนี่ก็แน่นสนามครับวันนี้มีเป็นคู่เอกของรายการนะครับเวิลด์ไฟท์ทัวร์นาเมนต์ครับบัวขาวบัญชาเมฆกับดิมิทรีวารัสยก2กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับไปดูภาพช้าของยกแรกดูครับจับนี่ครับไม่แน่ใจว่าแกศอกแตกจังหวะไหนครับเดี๋ยวคอยช่วยกันดูครับนี่ครับวงในครับลูกนี้แตกไปแล้วนะครับไม่ทันเห็นแต่บัวขาวแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าในวัย40ปีนี่ร่างกายยังเปรี้ยอยู่เลยครับโอ้กระชากดิมิทรีมาตีให้เห็นนี่จัดจ๋านี่3ครั้งเลยนะครับเนี่ยจะเจกราสิงห์สะบัดศอกใส่จนแหมดังโด่งๆดิมิทรีนี่